ณปริทนทรหรือว่าคุณดอนเนี่ยนะคะเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์รถชนพอเกิดขึ้นปั๊บมีบุคคลที่ลงมาจากรถคล้ายกับมีอาการเมาลงมาพูดคุยแล้วก็ยอมรับว่าผมผิด ผมเป็นคนผิดจะชดใช้ค่าเสียหายให้ค่าซ่อมเท่าไหร่แสนสามอ้าวไหนคุณจะต้องไปเช่ารถมาอีก30วันอีก30 0 0 0ืนเพราะว่ารถไม่มีประกันค่ะหลังจากนั้นก็มีการโทรเรียกลูกชายมาสองคนก่อนจะไปเจราจาต่อกันที่โรงพักแต่ในท้ายที่สุดลูกชายของคู่กรณีคนที่1รับผิดแทนโดยสมอ้างว่าตัวเองเป็นคนขับรถส่วนอีกคนนึงที่เป็นตำรวจชั้นสัญญบัตร คนนั้นช่วยวางแผนให้ค่ะเอา้าแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ตามตามตามเลยแล้วกันในเมื่อมีการตกลงค่าเสียหายกันได้ผู้เสียหายก็ไม่ได้ติดใจอะไรถ้าเป็นไปตามนั้นที่จะจ่ายให้แต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชม